สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่ Bitcoin Crazy ครับประจำวันที่12ตุลาคมนะครับวันนี้มีเรื่องราวของอดัมแบ็กนะฮะคนที่ถูกกล่าวอ้างว่าเป็นซาโตชินากาโมโตะนะครับแต่ว่าก็เขาก็ปฏิเสธนะเขาออกมาพูดถึงเรื่องของ Bitcoin ด้วยแล้วก็มีเนื้อเรื่องของ ETF มาฝากครับก่อนอื่นขอบคุณแหล่งข่าวครับกับสยาม blockchain.com นะครับเริ่มต้นที่ข่าวของอดัมแบ็กนะครับอดัมแบ็กครับย้ำการไร้ผู้นำคือจุดแข็งที่ทำให้ Bitcoin นั้นยั่งยืนครับอดัมแบ็กครับผู้ก่อตั้ง Blockstream ครับได้รับความนิยมมากที่สุดเนื่องจากว่าเป็นบุคคลที่มีแนวโน้มมากที่สุดครับที่จะถูกเปิดเผยว่าเป็นซาโตชินากาโมโตะในสารคดีของ HBO โดยผู้ใช้ Polymarket นะครับสารคดี Money Electric The Bitcoin Mystery ครับของ HBO อ้างว่านักพัฒนาอย่างปีเตอร์ทอร์ดคือผู้สร้าง Bitcoin ที่ลึกลับซึ่งอดัมแบ็กเนี่ยนักพัฒนา Bitcoin รุ่นแรกก็ได้อธิบายว่าสิ่งนี้น่าจะไม่ใช่ความจริงจากการสัมภาษณ์กับอดัมแบ็กครับแสดงความเห็นว่าผู้สร้างโปรโตคอลบิตคอยที่แท้จริงน่าจะไม่ใช่บุคคลที่เป็นที่รู้จักครับหรือปรากฏในสารคดีของ HBO เขากล่าวว่าผมค่อนข้างมั่นใจว่าไม่ใช่ใครที่เคยถูกพูดถึงเพราะมีคนฉลาดมากมายในโลกที่สามารถเขียนโปรแกรมและเข้าใจการเข้ารหัสลับได้ไซเฟอร์พังยังยืนยันอีกว่าการไม่มีบุคคลสำคัญที่คอยควบคุมโปรโตคอลบิตคอยนั้นถือเป็นเรื่องดีสำหรับสกุลเงินแบบกระจายอำนาจครับอดัมแบ็กยังยืนยันครับว่าการที่โปรโตคอลบิตคอยไม่มีบุคคลสำคัญนะครับเป็นผู้นำนั้นเป็นสิ่งที่ดีครับสำหรับสกุลเงินแบบกระจายศูนย์นี้เขาเปรียบเทียบนะครับโครงการโครงสร้างแบบอนาธิปไตยของบิตคอยครับกับบริษัทที่มีผู้นำที่โดดเด่นหรือผู้ก่อตั้งที่เป็นที่รู้จักซึ่งอาจก่อให้เกิดปัญหาในระบบนิเวศแล้วก็สร้างความเสี่ยงให้กับโครงการนะครับเขากล่าวว่าการไม่มีผู้ก่อตั้งที่เป็นสาธารณะนั้นสอดคล้องกับแก่นแท้ของโปรโตคอลบิตคอยภารกิจของบิตคอยคือการถูกนำไปใช้เป็นโครงสร้างพื้นฐานระดับโลกและเงินอิเล็กทรอนิกส์การไม่มีบุคคลที่เป็นผู้ก่อตั้งเข้ามาเกี่ยวข้องช่วยให้รู้สึกเหมือนเป็นการค้นพบมากกว่าการเป็นสตาร์ทอัพหรือสิ่งประดิษฐ์ซึ่งผมคิดว่านี่เป็นสิ่งที่ดีสำหรับแนวคิดของบิตคอยในฐานะสินค้าโภคภัณฑ์ก็แม้จะมีความคิดเห็นเกี่ยวกับตัวตนแท้จริงของซาโตชินะครับแต่อดัมแบ็กก็มองว่าเป็นเรื่องสำคัญที่นักพัฒนาบิตคอยรายแรกๆครับและผู้ที่เข้าใจบิตคอยควรพูดคุยกับผู้สร้างสารคดีเพื่อช่วยให้ผู้สร้างสารคดีเนี่ยไม่พูดคุยกับแหล่งข้อมูลที่ไม่น่าเชื่อถือนะครับซึ่งอาจทำให้เกิดความเข้าใจผิดเกี่ยวกับบิตคอยหรือโปรโมทโปรเจกต์ส่วนตัวที่ทำให้บิตคอยนั้นดูไม่ดีในช่วงที่บิตคอยกำลังได้รับความนิยมมากขึ้นอันนี้จริงนะฮะควรจะต้องเตือนคนทำสารคดีด้วยว่าที่จะออกมาบอกว่าเฮ้ยจะแฉจะแบบหาตัวซาโตชิเนี่ยคุณกำลังจะทำให้คนเข้าใจผิดหรือเปล่าหรือว่าพยายามจะสร้างภาพลบหรือสร้างกระแสให้ตัวเองโปรโมทสิ่งอื่นหรือเปล่านี่คือสิ่งที่เราต้องระมัดระวังนะฮะบางคนเนี่ยเขาก็มาเพื่อหวังผลประโยชน์บางคนก็อาจจะต้องการสร้างข่าวปลอมเฟกนิวส์นะฮะเพื่อทำให้คนเนี่ยออกห่างจากบิตคอยน์มากขึ้นฉะนั้นการที่เราจะรับข่าวสารอะไรก็ตามนะครับเพื่อนๆเราต้องมีสตินะฮะรู้จักใช้วิจารณญาณแล้วก็ศึกษาหาข้อมูลให้เยอะนะครับคุณจะไม่สามารถใช้วิจารณญาณได้เลยถ้าเกิดว่าคุณขาดซึ่งข้อมูลประกอบในการตัดสินใจฉะนั้นต้องศึกษาให้มากที่สุดนะครับมาดูข่าวต่อมาครับข้อมูลใหม่ครับเผยครับว่านักลงทุน ETF ครับให้ความสนใจคริปโตมากกว่าพันธบัตรครับนี่เริ่มมีคนมองหลายอย่างเปลี่ยนไปนะครับผลการสำรวจล่าสุดนะครับจากชาร์ลส์ชวับครับซึ่งเป็นบริษัทบริหารจัดการความมั่งคั่งนะฮะเปิดเผยนะครับว่าความสนใจของนักลงทุน ETF ครับกำลังหันไปหากองทุนคริปโตมากขึ้นเรื่อยๆครับโดยมีแนวโน้มที่จะดึงดูดความสนใจได้มากกว่ากลุ่มพันธบัตรและก็สินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงต่ำจากการศึกษาพฤติกรรมและการเลือกซื้อ ETF ของชาร์ลส์ชวับครับพบว่าผู้ซื้อ ETF ครับมีความสนใจในกองทุนที่เกี่ยวข้องกับคริปโตเคอเรนซีมากกว่าพันธบัตรรัฐบาลแล้วนะตอนนี้นะผู้ที่เข้าร่วมการทำแบบสำรวจครับประกอบไปด้วยกลุ่มนักลงทุน 1,000 คนผู้ที่ไม่ใช่นักลงทุนอีก 1,000 คนแล้วก็กลุ่มผู้ตอบแบบสอบถามเพิ่มเติมอีก200คนครับที่เริ่มการลงทุนหลังปี2020การสำรวจนี้ครับดำเนินการทางออนไลน์นะครับในกลุ่มนักลงทุนอายุระหว่าง 25-75 ปีที่มีพอร์ตโฟลิโออย่างน้อย 25,000 ดอลลาร์นะครับโอ้ถือว่าเป็นกลุ่มคนที่มีคุณภาพนะเนี่ยนักลงทุน ETF ครับมีความชื่นชอบผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับคริปโตอย่างชัดเจนนะฮะโดยมีสัดส่วนมากถึง 45% เพิ่มขึ้นจาก 38% นะในปีนี้นะครับก็คริปโตเคอเรนซีนะถูกจัดอยู่ในกลุ่มที่มีความต้องการมากที่สุดอันดับ2ของ ETF รองจากหุ้นสหรัฐนะครับจากนักทุนแล้วก็ผู้ที่ไม่ใช่นักทุน 2,200 คนโดย 45% เนี่ยระบุว่าคริปโตเคอเรนซีนะครับจะเป็นหนึ่งในประเภท ETF ที่พวกเขาเลือกนะครับ
ก็จากข้อมูลเชิงอายุครับกลุ่มนักลงทุนเจนมิเลเนียลนะครับแสดงความพร้อมมากขึ้นในการลงทุนในสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงพวกเขายังเลือกการลงทุนที่มีศักยภาพที่หลากหลายมากขึ้นรวมถึง ETF นะครับในบรรดานักลงทุนมิเลเนียลครับมีมากถึง 62% ของผู้เข้าร่วมที่เลือก ETF คริปโตเป็นตัวเลือกอันดับต้นๆนะครับในขณะที่นักทุน Gen X ครับแล้วก็ Boomer นั้นเลือกไปทางหุ้นสหรัฐเป็นตัวเลือกอันดับต้นๆคือเจนมันก็ทำให้คนเนี่ยเลือกต่างกันได้นะครับตลอดระยะเวลา10ปีที่ผ่านมานะฮะกองทุน ETF ครับได้กลายเป็นการลงทุนที่คล่องตัวโดยมุ่งเน้นไปยังแหล่งการเติบโตที่มั่นคงแล้วก็สินทรัพย์ที่มีแนวโน้มเสี่ยงนะฮะมากกว่า 90% นะฮะของผู้ตอบแบบสอบถามนะครับของชาร์ลส์ Schwab ครับกล่าวว่าETF เนี่ยเป็นส่วนสำคัญของพอร์ตฟิลิโอของพวกเขานะครับแล้วก็พวกเขาอาจจะเพิ่มการลงทุนของพวกเขาใน ETF คิดเป็นค่าเฉลี่ยประมาณ 27% ของพอร์ตฟิลิโอทั้งหมดนะครับวัตถุประสงค์หลักของนักลงทุนในการศึกษาครั้งล่าสุดเผยเห็นความกังวลเกี่ยวกับการทำผลตอบแทนให้มากกว่าอัตราเงินเฟ้อครับการปกป้องความมั่งคั่งความกลัวภาวะเศรษฐกิจถดถอยและความไม่แน่นอนเกี่ยวกับการเลือกตั้งสหรัฐอเมริกาที่เราจะมาถึงกังวลแบบนี้นี่แปลว่ายังไม่ได้เข้าใจเรื่องของบิตคอยน์อย่างแท้จริงนะฮะนะปัจจุบันครับอุตสาหกรรม ETF ครับทั่วโลกเติบโตขึ้นมากกว่า12ล้านล้านดอลลาร์ครับณเดือนพฤษภาคมปีนี้นะฮะ2024นะฮะโดยมีประมาณ10ล้านล้านดอลลาร์อยู่ใน ETF นะฮะซึ่งเป็นหุ้นอย่างไรก็ตามครับชาร์ลส์ Schwab ครับได้ติดตามอุตสาหกรรมนี้มานานกว่า15ปีแล้วก็ออก ETF ของตนเองมากกว่า30รายการในขณะที่กองทุน Bitcoin ETF นั้นยังมีมูลค่าตลาดน้อยมากเมื่อเทียบกับขนาดของอุตสาหกรรมโดยมีมูลค่าในปัจจุบันอยู่ที่เพียง 7.7 หมื่นล้านดอลลาร์เท่านั้นนะครับผมเคยบอกไปแล้วว่ามันก็ดีที่มี Bitcoin ETF นะครับทำให้คนรู้จัก Bitcoin มากขึ้นแต่มันก็อาจจะไม่ดีเพราะนี่คือช่องทางหนึ่งที่มันไม่ได้ไปสู่ Bitcoin นะฮะมันไปสู่กองทุนนะเพื่อนๆแค่เอาความเป็น Bitcoin เข้ามาเฉยๆฉะนั้นนักทุนเหล่านี้เขาก็จะยังคงเข้าใจในเรื่องของการหวังกำไรระยะสั้นนะฮะมองในเรื่องของการบริหารพอร์ตของเขาแล้วก็ทำกำไรให้ได้นะเป็นที่น่าพอใจหรือว่าต้องการชนะเงินเฟ้ออะไรอย่างเงี้ยนั่นแปลว่าคนเหล่านั้นเข้ามาเนี่ยในกองทุนเหล่านี้ก็จริงเริ่มเชื่อมั่นในกองทุนบิตคอยก็จริงแต่คุณต้องเข้าใจก่อนว่านี่คือกองทุนนั่นมันไม่ใช่บิตคอยจริงๆนะครับมันทำให้คุณหลงทางได้นะฮะแล้วก็อีกอย่างถ้าคุณอยากเอาชนะเงินเฟ้อจริงๆอยากมีสินทรัพย์ที่มั่นคงถ้าเป็นผมนะฮะพอร์ตฟิลิโอทั้งหมดนั้น 100% นะฮะควรเป็นบิตคอยฮะไม่ได้เวอร์นะแต่มันควรเป็นอย่างนั้นจริงๆเออนะครับโอเคคิดเห็นอย่างไรก็คอมเมนต์เข้ามากันละกันเห็นด้วยไม่เห็นด้วยแล้วแต่สำหรับผมนั้น 7-8 ปีที่ผ่านมากับประสบการณ์ตรงนี้กับ Bitcoin ที่พลาดมามากมายแล้วผมจะเชื่อมั่นให้มากที่สุดมากกว่าเดิมและจะไม่พลาดอีกแล้วจะพยายามไม่พลาดอีกแล้วนี่คือเหตุผลทำไมผมจึงมั่นใจกับ Bitcoin มากแล้วก็ยิ่งศึกษาลึกมากเท่าไหร่ยิ่งตีความมันมากเท่าไหร่ยิ่งพยายามเจาะลงไปมากเท่าไหร่ยิ่งมั่นใจสุดๆนะครับก็ฝากติดตาม Bitcoin Crazy ด้วยนะฮะบ้านสุดลึกของ Bitcoin ครับทุกวัน 8:00 น.ตามเวลาประเทศไทยนะครับที่2ช่องทางครับ1 YouTube Thai Town Channel นะครับคอนเทนต์ดีๆของไทยทั่วโลกนะครับเพราะทุกที่มีคนไทยแล้วก็ที่ Facebook Fanpage Sack Nobody นะครับก็ติดตามกันด้วยนะกับ Bitcoin Crazy กด Subscribe กด Follow กดไลค์กดแชร์ได้เลยแล้วก็ซัพพอร์ตกันได้ครับผ่านทาง True Money ผ่านทาง Homepay หรือว่าผ่านทางBitcoin Lightning Network ก็ได้นะครับผมใช้ Wallet of Satoshi นะฮะสำหรับคนที่เติมกำลังใจให้กันผ่านทาง Zed ใน Wallet Satoshi นะฮะก็ขอบคุณมากๆเลยปลื้มใจมากนะบางคนเติมมาเยอะมากเลยนะครับผมรู้สึกดีนะผมอยากเห็น Bitcoiners นะฮะเข้ามาแบบนี้เยอะๆนะครับนั่นแปลว่า Bitcoin จะยิ่งแข็งแกร่งมากขึ้นนะครับก็ฝากไว้ด้วยกันละกันเนาะสำหรับรายการนี้แล้วก็ใครอยากเทรดคริปโตเคอเรนซีนะฮะไม่รู้จะซื้อที่กระดานไหนผมแนะนำลองใช้ Bybit ดูนะฮะอาจจะไม่ได้ปลอดภัยที่สุดหรอกครับเพราะว่าตัวกลางยังไงก็ไม่มีทางปลอดภัยที่สุดแต่มันได้รับความนิยมแล้วก็ใช้ง่ายเนาะ1ใน5ของโลกนะครับก็ลองสแกนที่ QR code ตรงมุมหน้าจอหรือว่าเลื่อนไปกดลิงก์ใต้คลิปก็ได้นะครับวันนี้ลาไปก่อนเจอกันใหม่กับ Bitcoin Crazy วันพรุ่งนี้ครับสวัสดีครับ